ีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์นะคะเช้าวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะกลับมาพบกันเริ่มต้นสัปดาห์แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นวันหยุดนะคะตะเร่อของใครอีกหลายๆคนนะคะ14ตุลาคม2567ค่ะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ข่าวสารไม่มีหยุดแน่นอนแล้ววันนี้คืบหน้าไปมากกว่าเดิมอีกสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวของธุรกิจที่ทำเอาหลายคนในชีวิตพังไม่เป็นท่าเลยนะเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ลืมหรือเปล่าว่าเขาจะต้องมีเรื่องเด็ดๆมาเอตโรกันค่ะโอ้โหแต่ละอย่างเปิดมาอุ้ยบอลอยากกินหมึกหวานอ่ะอุ้ยนัดสิโอ้ยตามรอยพี่โนได้ไหมอ่ะพี่โนไปที่ไหนขอตามพี่โนไปดูเลยพี่โนไปไม่น่าไกลนะถ้าดูแล้วอ่ะตราดอุ้ยไม่ไกลจริงด้วย4ชั่วโมงเหรอจากกรุงเทพเหรอเออเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาเข้าสวนขนุนเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ขนุนสิดูผิดหรือเปล่าจำปาดาโอ้โหของโปรดไปไหมล่ะจำปาดาตามรอยพี่พลุไหมชุบแป้งทอดพัทลุงแต่ละที่เออส่วนอาหารทะเลสดๆเนี่ยพาไปเดินช้อปปิ้งกันที่ระยองค่ะไปไปไปคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะเรื่องเด็ดเอตโรทุกวันจันทร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพลุไม่เอามาแบ่งเลยนะน้ำลายไหลอร่อยคนเดียวเลยนะส่วนใครที่ชอบงานหนังสือนะคะคุณผู้ชมดิฉันโตมากับงานนี้เลยเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะไปงานหนังสือนี้ร่วมกันร้านในอินเตรียมส่งมอบเพลย์ลิสต์หนังสือแทนใจให้นักอ่านไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าอารมณ์แบบไหนก็เลือกหนังสือที่จะอยู่เคียงข้างคุณได้ทุกเมื่อกับแคมเปญบุ๊กเพลย์ลิสต์ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่19นะคะมีพรีเมียมสุดพิเศษสมาชิกร้านในอินซื้อครบ 1,300 รับแซงว่าปกผ้าเท่อะซื้อครบ 2,800 รับแซงว่ากระเป๋าซื้อครบ 3,800 รับแซงว่าล้อลากถ้าโปรนี้มาครั้งที่แล้วพี่กิ่งได้ล้อลาก3ใบเลยนะ โอ้โหแสดงว่าไปเหมามาเยอะโอ้โหแล้วที่ในอินนะเขามีแต่หนังสือน่าซื้อคุณผู้ชมซื้อหนังสือเรียนด้วยหนังสืออ่านหนังสือเพื่อสุขภาพด้วยที่เนี่ยมีครบเลยค่ะอ่ะมีโปรโมชั่นสำหรับคนซื้อน้อยด้วยครบ3เล่มลด 15% ครบ4เล่มลด 20% ค่ะมาเลือกเพลย์ลิสต์หนังสือที่ใช่ตามความรู้สึกที่ชอบกันได้เลยบูธในอิน G47 ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชั้น LG นะคะมีถึงแค่วันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นคุณผู้ชมรีบหน่อยนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะอาทิตย์เดียวค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ให้นักเขียนเนี่ยมาแสดงผลงานด้วยก็มีหนังสือหลากหลายเล่มที่มีเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้อีกด้วยว้าวน่าติดตามจริงๆค่ะแต่ว่าเช้านี้ค่ะมาดูพฤติกรรมของหนุ่มใหญ่คนนี้หน่อยเขาบอกว่าเขาเครียดแต่ว่าวิธีการระบายอารมณ์ของเขาคือการยิงปืนรัวๆอยู่กลางสี่แยกค่ะนักกรรมนะเออมีนกเป็นกวินก็มีไก่แม่ไก่ออกไข่วะละฟองเผื่อเด็กๆดูอยู่เช้านี้นะมันเสริมสร้างจินตนาการได้ดีจริงๆเลยนะคะกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูโครงการหมู่บ้านดังค่ะอุ้ยเป็นชื่อโครงการหมู่บ้านดังแน่นอนว่าเขาก็ต้องทำอะไรที่มันถูกต้องตามทำนองคลองทำอยู่แล้วเขาจะเอาชื่อเสียงความดังของตัวเองมาเสี่ยงเหรอคะรอบเนี่ยเขาเดือดร้อนสังคมต้องอยู่ร่วมกันนะแบบนี้ต้องใส่ใจกันด้วยนะคะขยับมาอ่างทองเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงใกล้และใกล้จะถึงวันที่16แล้วเ ชื่อว่าหลายคนนะก็พยายามสอดส่องหากันใหญ่ที่อ่างทองก็เช่นเดียวกันค่ะไปเจอรูพญาบึ้งก็เลยอยากจะให้พญาบึ้งช่วยหน่อยค่ะเอาศรีสะเกษมีขอนแก่นมีนะคะใช่ค่ะก็แวะไปเที่ยวกันได้นะแต่น้องคงจะงงๆเอ๊ะสรุปฉันหมูหรือฉันฮิโปตอนนี้หมูก็เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าตัวเขาดูแบบอ้วนกลมจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าขยับมาที่ชลบุรีกลับมาที่ชลบุรีหน่อยแม้กระทั่งน้องหมูเด้งเนี่ยจะได้รับความนิยมนะคะแต่ว่าก็มีบางพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาก่อนแต่ถูกปล่อยให้รกร้างค่ะจนกลายเป็นว่าชาวเน็ตไปเห็นก็เกิดความสงสารไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในนั้นทั้งแกะทั้งม้าเขาบอกว่ามันดูน่าสงสารเหมือนไม่มีคนดูแลจนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาค่ะพื้นปูกลับมาให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูที่โคราชกันหน่อยเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกทั่วทั้งเมืองเลยเพราะว่ามีโพสต์ปริศนาขู่บอกว่ามีเหตุกราดยิงกลัวซ้ำรอยเกิดขึ้นที่ห้างดังครับดิวสด6วันติดของสหพัฒน์แอดมิชชั่นได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและจะจัดดิวติดต่อกัน6วันจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในช่วงเวลา 9:00 น.
ถึง16นาฬิกากับ12วิชาหลักโดย17ติวเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ติวเนื้อหาอย่างเข้มข้นเพื่อเติมเต็มความรู้ทุกเรื่องสำคัญพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจให้เด็กไทยก่อนลงสนามสอบจริงนอกจากนี้ในช่วงพักเที่ยงยังจัดให้มีไอดอลคนดังมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจพร้อมเล่าเทคนิคการค้นหาตัวเองการเลือกเรียนและการเลือกเส้นทางสายอาชีพโดยพี่ไอดอลที่มาร่วมพูดคุยในปีนี้คือตอนยอนรัชชานนท์วิลวัฒน์ทิกต็อกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยแน็กศิวกรปร้องใหม่เจ้าของช่อง YouTube ที่ให้ความรู้ด้านการเงินช่องแน็กศิวกรและพลนวพลเชื่อมวราศาสตร์นักเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์คนดังผ่านทาง TikTok ช่องเซซายน้องๆเด็ก68ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.sahapathadmission.comตัวแม่ต้องจัดการหลายอย่างล้างเสื้อผ้าเรื่องลูกงานสามีจริงไหมคะจ้าจะเจอเรื่องอะไรก็สนุกที่ได้ทำดื่มแบรนด์มีคาโนซีนทุกวันยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแดงแป๊ดเลยเปล่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตะเผ็ดอุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องโดนใหม่ซิตรานู่นดาวเนปจูนเล่าหน้านั้นได้อ๋อสปริงเกอร์เมอิลินสูตรที่เหนือกว่าเดิมจาก S26 GoldS26 Go และ S26 Go Pro 4โฉมใหม่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29อูแบกขอชวนคุณมาอ่านกันอย่างโลดหน้าเพราะงานนี้มหมามหาหนังสือ 10-20 ตุลาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์แล้วพบกันอยากออกไปใช้ชีวิตแต่ติดที่ผิวหมองคล้ำแห้งกร้านไม่ต้องกังวลแล้วใหม่เวอร์สลีผสานพลังกลูต้าโกลพร้อม70เท่าโปรเซรามายเสริมประกันผิวดูแข็งแรงผิวดูโกลใสกระจายแสงใน7วันพร้อมไปต่อใหม่เวอร์สลีเด็กเทปเฟสเทศกาลดนตรีที่เทพที่สุดเสาร์ที่14ธันวาคมนี้ By Tech Live at By Tech 12ชั่วโมงกับ16ศิลปินตัวเทพโลโซโมเดิร์นด็อกยูพีเทบอยเดอะมัสวายด็อกเซเว่นทีโบนแรดเอ็ดพราวสไปน์บัฟฟาโลและเด็กเทปซุปเปอร์แมนสติลเดนฮักรีฮ่องกงเดลซูนิซาวไอเอ็กซ์บูสกายและสุปัญญาไมเกลซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์เซเว่นออร์ติเก็ตเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาหรือที่ www.orticket.com พี่พีงานเย็นนี้มีเสื้อทีมด้วยนะแต่เสื้อแมนอัพก็ใส่สิเห็นลองนี่โปรโมคลาสเฟรชบุเก้ใหม่พร้อมดูโอบูสช่วยลดกลิ่นอับหอมนาน4สัปดาห์สะอาดมั่นหอมฟังชั้นทีมโอมพลาสใหม่แดงแป๊ดเลยเปล่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตเผ็ดบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2024แฟร์ใหญ่ไอเดียจัดเต็มส่งท้ายปีจัดใหญ่ครบทุกโซนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพบกันบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2024วันที่25ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพชรใหม่ Sunseal Diamond Shine ด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนด์ชายไม่ได้ออกแดดผิวก็ยังคล้ำเสียนีเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์มีวิตามินซี40เท่าและเปปไทด์คอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประกายผิวให้ดูแข็งแรงอัพผิวดูโกลว์ใสนีเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์สกินอิสฟอร์เรเดียนส์นีเวียอิสฟอร์สกินเนี่ยพี่ไอผู้ช่วยคนใหม่ของแอนตั้งแต่ไปกับพี่ไอช่วยแอนเซฟค่าเดินทางได้เยอะเลยอ่ะพี่ไอใช่ไหมนะนี่ก็พี่ไอทั้งนั้นเลยทำไมพี่ไอไปกับรีโวคันโน้นคันนี้ล่ะมีรีโวที่ไหนก็มีไอที่นั่นเพราะไฮลักซ์รีโวมีหัวชีสอัจฉริยะไอออดช่วยเครื่องแรงและประหยัดน้ำมันทั้งแรงทั้งประหยัดทุกคันเลยไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมันไปไหนไปกันซื้อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขาHiQ One Plus Super Gold 1เดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ One Plus Super Gold
นาทีกลับมาช่วงนี้ดูดราม่าในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาสงสัยน้ำท่วมยังไม่ทันจะคลี่คลายประชาชนก็เดือดร้อนแต่กลับมีเสาตั้งโคมยี่เป็งน็อตโผล่ขึ้นมาแบบนี้ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางเนี่ยโอ้โหเป็นกิโลเลยนะอันนี้คือตั้งใหม่เลยอะคะตั้งใหม่ๆเลยพี่กิ้งเขาเตรียมจะต้อนรับเทศกาลลอยกระทงไงแล้วกลายเป็นว่าไอ้ตัวน็อตที่มันยื่นยึดบริเวณโคนเสาอะมันมีรอยขึ้นมาเนี่ยเป็นนิ้วเลยนะก็กลัวว่าถ้ารถไปเหยียบเนี่ยเออยางแตกยางแบนเกิดอุบัติเหตุเสียหลักได้ถ้าลงใส่นี่เจาะเป็นรูเลยนะใช่หลายคนก็แสดงความกังวลนะครับคุณผู้ชมพอกระแสดราม่าเกิดขึ้นแบบนี้ก็เดี๋ยวพาไปศรีสะเกษกันหน่อยดีกว่าค่ะเข้าใจว่าการเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายลุงๆตาๆเนี่ยชอบจังเลยเวลาตำรวจลงเนี่ยวิ่งไม่ค่อยจะทันนะคะใช่ตอนนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมคนนี่แหละที่น่ากลัวกว่าผีค่ะรู้จักผิดชอบชั่วดีทุกอย่างรู้ว่าการพนันไม่ดีก็ยังเล่นเหตุการณ์นี้ก็คล้ายๆกันไม่ได้เกี่ยวกับการพนันแต่อยู่ที่สิ่งที่เขาทำค่ะเขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะฆ่าชีวิตได้หลายชีวิตให้ตายไปแต่ว่าก็ไม่ไวที่จะทำค่ะเพราะว่ามีมือมืดแอบย่องเบาวางยาเบื่อน้องหมาค่ะหายแล้วยังหายแล้วเนาะพี่บอลแทนที่จะได้จับจ่ายใช้สอยกันนะกระทบกันไปหลายฝ่ายเลยค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เรามักจะเตือนกันบ่อยๆจริงๆนะคะว่าผู้ปกครองอย่าปล่อยให้ลูกหลานของเราเนี่ยคลาดสายตาไปแม้เพียงแค่แป๊บเดียวบอกไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นเนี่ยไปเล่นกันคันนาหรือว่าจะไปปีนต้นไม้ตกปลาอะไรกันสิ่งนึงที่ต้องเตือนแล้วเตือนอีกแล้วขอให้น้องๆรับปากก็คืออย่าไปเล่นน้ำนะลูกนะเพราะว่าทุกเสาร์อาทิตย์เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครั้งนี้คุณผู้ชมเดาได้เลยใช่ไหมคะว่าเสียงร้องไห้ของคุณยายสูญเสียหลานชายจากอะไรหยุดค่ะขนาดว่าเป็นคุณยายกับหลานนะยังเสียใจขนาดนี้เลยนะคะความรักไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะดูแปลกๆสักนิดนึงเราเคยได้ยินว่าหมาเนี่ยยังรักลูกของมันนะแต่เหตุการณ์นี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าใครเป็นแม่ของเด็กทารกคนนี้ค่ะคลอดออกมาได้แค่วันเดียวเท่านั้นถูกทิ้งอยู่กลางป่าตามหาแม่ไม่พบค่ะ